吃，你好，准备好了吗 ？Annie， 准备好了吗？啊，ต่อไป，好的。ฟังนะคะเขาบอกว่าให้นาเรียนเลิกคำช่องโหว่มาเติมลงไปในช่องว่างข้อที่หนึ่งเราอ่านว่าหมาอันนี้อาอีอาวูอานะคะมีเสียงวรรณยุกต์ด้วยเวลานักเรียนเติมเข้าไปอย่าลืมเติมเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะข้อที่หนึ่งอ่านว่าหมาหมาไปว่าหมาอ้าวหมาต้องสะกดยังไงคะโมอาหมาอะไรหายไปคะอาใช่ไหมอ่าแล้วดิฉันขาดูหนึ่งสองสามสี่ค่ะสามสามสามอ่าไม่ต้องพูดพูดค่ะให้พูดนะคะอันนี้สอบค่ะไม่ต้องพูดนะคะให้เติมเองนะคะข้อที่หนึ่งคือเติมคำว่าโมอาหมาอาหายไปให้เติมดูค่ะว่าตัวไหนเสร็จแล้วค่ะข้อที่หนึ่งค่ะรอแป๊บนึงรอเพิ่มแป๊บนึงก็ดีเหมือนกันอันนี้เราไปดูค่ะต้องขอไปนั่งดูกันเดี๋ยวไปเร็วๆเพื่อนไม่ทันนะคะนะคะข้อที่หนึ่งเติมคำว่าอะมออะมะอะนะคะข้อที่สองกระต่ายแล้วเรียกว่าทู่ทู่แปลว่ากระต่ายนะคะสะกดคำว่าเธออู้ทู่อู้อันไหนคะให้หารู้สัตว์ห้าตัวนี้อันไหนคืออู้คะเธออู้ทู่อู้หายไปถูกไหมคะลองหารู้ว่าตัวไหนคะเติมลงไปเลยค่ะเธออู้ทู่อู้หายไปอู้คือตัวไหนตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าค่ะอู้เธออู้ทู่ทู่แปลว่ากระต่ายนะคะอย่าลืมเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะถ้าใครลืมเต็มเสียงวรรณยุกต์ก็ไม่มีคะแนนนะเสร็จแล้วค่ะข้อสองเสร็จแล้วค่ะข้อที่1อ่ะต่อไปข้อ3คุณพ่อเราเรียกว่าอะไรคะป้าป่าถูกไหมคะป้าป่าอ่ะอันนี้ป้าอะไรหายไปปออาป้าอาหายไปอาคือตัวไหนคะเสียงที่4นะอาคือ1หรือ2 3 4 5ตัวไหนคะปออาป้าอาเป็นตัวไหนให้เติมเลยค่ะตื่นแล้วค่ะเปล่าเลยข้อที่4นะคะใครไม่ทำบอกเราซื้อด้วยนะเราจะได้ลองถ้านั่นเนี่ยบอกว่าเสร็จแล้วเราซื้อก็จะไปเลยค่ะถ้าใครไม่ทำบอกได้นะเสร็จแล้วคำหน้าแรกเสร็จแล้วคำหน้าแรกเสร็จแล้วหรอคะข้อ2มาแปลว่าคุณแม่โมอามาอาหายไปค่ะเติมตัวอาลงไปนะคะโมอามาอาหายไปนะคะเติมมาอาลงไปนะคะเสร็จยังคะต่อไปข้อที่5เด็กกำลังแต่ฟุตบอลอยู่เล่นฟุตบอลอยู่นะคะเธอ et อะไรหายไปคะตัว e ใช่ไหมนักเรียนก็เติมตัว e ลงไปค่ะเธอ et t แปลว่าเล่นฟุตบอลค่ะแต่ฟุตบอลข้อที่หนึ่งใหญ่มีใครยังไม่เสร็จไหมทั้งหมดมี5ข้อเสร็จหมดแล้วนะโอ้โหนักเรียนเก่งอ่ะเร็วมากเลยข้อที่สองนักเรียนจำได้ไหมตรงนี้ครับใครยังไม่เสร็จคะหิวยังไม่เสร็จหรอคะยังไม่แตะข้อค่ะโอเคทีมีค่ะทีแปลว่าแตะเธออีทีเติมตัวอีลงไปค่ะอีคือตัวไหนคะให้นักเรียนหาเองนะอีคือตัวไหนเธอ et t แปลว่าเล่นฟุตบอลแตะฟุตบอล t แปลว่าแตะค่ะเสร็จยังคะเธอ et t อยู่เสร็จแล้วยังคะเดี๋ยวรออยู่เป็นนั่นนะเสร็จแล้วครับ
เสร็จแล้วต่อไปข้อที่2ให้ยงเส้นจากคู่อันนี้ต้องใช้ไม้บรรทัดนะเขาบอกเราจะอ่านอักษรจีนฝั่งนี้ให้นักเรียนไปหาพิงยิงนักเรียนแก้ข้อที่2ยังตรงนี้พิงยิงใจเจียนตรงนี้ต้องแก้ตรงนี้หน่อยนะแก้ตรงนี้หน่อยเพราะว่าในข้อสอบจะเป็นตี้ตี้อันนี้ต้องเป็นใจเจียนนะแก้ตรงไหนล่ะครับแก้ตรงนี้ค่ะข้อ2ตรงนี้ค่ะมันแก้ให้เดี๋ยวครับโอเคเก่งมากวันนั้นเราสุดก็บอกให้แก้แล้วบางคนก็แก้ไปตั้งแต่วันนั้นแล้วใช่ไหมแก้ที่เป็นไม่มีขีดใช่ไหมคะใช่ค่ะพร้อมหรือยังข้อที่หนึ่งนี้ข่าวนี้ข่าวอันไหนให้หาฝั่งนี้ค่ะนี้ข่าวอันไหนคะนี้ข่าวนี้ข่าวแปลว่าสวัสดีอันไหนเอ่ยนี่ข่าวเสร็จยังคะเสร็จยังคะแล้วก็เดี๋ยวเช็คบอกให้เราหน่อยนะข้อ2ป๋อป๋อแปลว่าคุณลุงป๋อป๋ออันไหนคุณป๋อป๋อคะหาดูสิคะหารู้ตรงนี้ค่ะป๋อป๋ออันไหนป๋อป๋ออันไหนคือป๋อป๋อเจอมั้ยเอ่ยเจอไหมคะป๋อ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 แปลว่าคุณลุงค่ะเสร็จแล้วเราคะฟู้ดโอ้เดียวจังเลยค่ะต่อไปสแตมป์เสร็จหรือยังคะสแตมป์โอเคต่อไปข้อที่3ขอ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 แปลว่าคุณย่าอยู่ตรงไหนเอ่ยขอขอแม่เซ่ข้าที่หนูไม่ทันข้าที่ข้าที่เท่าไหร่คะสองอะป๋อป๋องข้าที่สองป๋อป๋ออันไหนคือป๋อป๋อคะทันไหมสปายหนูไม่ทันคืนข้อสี่ยังไม่อ่านอ่านถึงข้อสามเองขอขอข้อที่สามขอขอเสร็จแล้วยังคะขอขอต่อไปข้อที่สี่นี้เจ้านี้เจ้าแปลว่าสวัสดีตอนเช้าค่ะนี้เจ้านี้เจ้าหนีเจ้าเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วข้อที่ห้าใจเจียนใจเจียนใจเจียนเห็นไหมตรงนี้จะเป็นตอนข้อสอบจะเป็นตี้ตี้ใช่ไหมอันนี้แกเป็นใจเจียนนะคะใจเจียนใจเจียนเจอไหมคะอ้าวอันนี้มันเขียนว่าตี้ตี้ใช่ตรงนั้นเขียนว่าติติแต่ไม่ใช่ค่ะต้องแก้เป็นคำว่าใจเจียนนะคะคู่ค่ะคำเป็นจุดจุดอะค่ะของหนูไม่ใช่ติติเป็นใจเจียนแต่เป็นมีไม้เอกหมดด้วยใช่ค่ะถูกต้องแล้วอย่างนั้นเราสมมติใส่ไงค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราใส่ให้ตรงนี้ใจเจียนของหนูว่าถูกแล้วค่ะเป็นอย่างนั้นค่ะใจเจียนต้องเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยจื้อไอ้ใจ G E N เจียนต้องเป็นเสียงวรรณยุกต์ด้วยนะคะถูกไหมคะอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะมีเสียงวรรณยุกต์ด้วยค่ะใจเจียนอ่ะเสร็จแล้วนะอีกรอบนึงเราจะอ่านนี่ฮาวนี่ฮาวเสร็จแล้วคะนี่ฮาวข้อ2ป๋อ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 ข้อ3ขอขอข้อ4นี่เจ้าข้อ5ใจเจี้ยนมีใครไม่เสร็จข้อ2ใหญ่มั้ยคะ
มีไหมไม่ใช่ครับหิวเสร็จหรือยังคะยังครับถึงข้อไหนคะหนูถึงข้อไหนคะลืมมาแต่มันเหลือช้อยเดียวแต่ไอ้เหลือแต่อันที่สองให้หน่อยบอกครูอ่านข้อสองข้อสองป๋อป๋อค่ะป๋อป๋อป๋อค่ะไม่ทำตรงไหนถามเราสิได้นะอ่านให้รอบนึงตั้งแต่ข้อหนึ่งนะคะหนีข่าวนี้ข่าวนี้ข่าวข้อสองป๋อ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 ข้อสามขอ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 ข้อสี่นี้เจ้านี้เจ้าข้อห้า再见再见มีใครยังไม่เสร็จไหมคะข้อสองยายมีใครไม่เสร็จไหมคะเสร็จหรือยังคะจะได้ไปข้อสามยายค่ะแต่คือข้อสี่ได้หรอข้อสี่นี้เจ้า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 ดีจ้าแปลว่าสวัสดีตอนเช้านะคะข้อ5ก็จ้ายเจียนนะคะจ้ายเจียนจ้ายเจียนเป็นข้อ2ตอนในข้อสอบเราอาจจะเขียนเป็นตี้ตี้แต่ว่าแก้เป็นจ้ายเจียนนะคะจ้ายเจียนเสร็จยังคะเราซื้อเราซื้อข้อ3ข้อ3ขอ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 เท่าไหร่อีกคะอยู่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะมีใครยังไม่เสร็จไหมข้อ2มีใครยังไม่เสร็จไหมคะข้อ2เสร็จแล้วครับฟังไปตั้งใจฟังมากไม่มีเราจะไปข้อ3แล้วนะไม่รู้เสื้อมันซักออกไม่ได้ก็จะไม่รู้ซักจนเขาบอกว่าให้หน้าเรียนอันไหนที่ถูกต้องฟังเราสุดพูดนะตามในหนังสืออันไหนที่ถูกต้องก็ติ๊กเครื่องหมายถูกอย่างนี้ลงไปอันไหนที่ผิดก็กากระปะไปนะฟังดีๆนะข้อที่1ต้าหลงเต๋อเจ๋เจ๋เจ้าเหม่ยเหม่ยแปลว่าพี่สาวของต้าหลงชื่อว่าเหม่ยเหม่ยถูกหรือผิดคะถูกไหมใช่ไหมพี่สาวของต้าหลงชื่อเหม่ยเหม่ยถูกไหมติ๊กไปแล้วค่ะถูกหรือผิดค่ะติ๊กไปค่ะเสร็จแล้วยังคะข้อหนึ่งพี่สาวของต้าหลงชื่อเหม่ยเหม่ยถูกหรือผิดคะถูกก็ติ๊กเครื่องหมายถูกผิดก็กากบาทไปนะคะอันนี้คำอ่านตามในหนังสือนะข้อที่2ปัญญาจาโยวเขาเรนครอบครัวปัญญามี5คนถูกไหมถูกไหมคะครอบครัวปัญญามีแค่กี่คนเองมีป้าป่ามามาปัญญาเม่เม่ชีวิตผงมีแค่กี่คนมีแค่4คนไม่ใช่มี5คนนะคะผิดนะคะข้อ3เฟิร์นโยวเม่เม่เจ้าชายโยวเฟิร์นมีน้องสาวชื่อว่าชายโยวถูกหรือผิดคะข้อ3ไม่ถูกครับอะไรคะข้อ3ไม่ถูกครับข้อ2ปัญญาจายวุคเหรอครอบครัวปัญญามี5คนถูกไหมข้อ3เฟิร์นโยวเม่เม่เจ้าชายโยวเฟิร์นมีน้องสาวชื่อว่าชายโยถูกไหมช
อโยเป็นชื่อผู้ชายนะคะไม่ใช่ชื่อผู้หญิงนะคะจะแล้วยังคะจะแล้วข้อที่สี่ฉันลี่ลี่เต๋อตี้ตี้เจ้าชายหมิงน้องชายของฉันลี่ลี่ชื่อว่าชายหมิงถูกไหมถูกไหมคะฉันลี่ลี่เต๋อตี้ตี้เจ้าชายหมิงน้องชายของฉันลี่ลี่ชื่อว่าชายหมิงต่อไปข้อ5ปัญญาไม่อยู่เยี่ยปัญญาไม่มีคุณปู่ถูกไหมเพราะว่าปัญญามีแต่ใครคะเพราะปัญญาก็มีแค่4คนเองมีป้าป่ามามาปัญญาไม่ชีวิตถูกไหมคะโอเคปัญญาไม่อยู่เยี่ยถูกต้องมีใครยังไม่เสร็จไหมคะบอกว่าไม่ทันจบไม่ทันครับเราซื้อตั้งแต่ข้อ1เลยใช่มั้ยคะข้อ5ค่ะ7 5ปัญญาไม่เหยาเยแย่ปัญญาไม่มีคนปู่ถูกมั้ยคะไม่ทันข้อ4ครับข้อไหนคะข้อ4ค่ะข้อ4ฉันลี่ๆแต่ตี้ตี้เจ้าชายหมิงแปลว่าน้องชายของฉันลี่ๆชื่อว่าชายหมิงถูกมั้ยข้อ4ถูกไหมคะนักเรียนเคยเรียนมาทุกวันฉันลี่ลี่จ้าป้าป่ามาหมาลี่ลี่ตี้ตี้ชายหมิงอันนี้ถูกไหมน้องชายของฉันลี่ลี่ชื่อว่าชายหมิงถูกไหมคะมีต้องหลายไม่ทานบอกถามเราสุดได้นะอีกรอบหนึ่งนะแต่อ่านตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเลยฟังดีๆนะถ้าใครไม่ทาน大龙的姐姐叫美美เขาบอกว่าตาพี่สาวต้าหลงชื่อ美美ถูกไหมถูกไหมคะนักเรียนก็ติ๊กตายข้อ2ปัญญาจะอยู่ขอหลังข้อครัวปัญญามี5คนถูกหรือผิดคะเราซื้อครับเสร็จแล้วครับค่ะไม่เป็นไรเสร็จแล้วก็ฟังไปนะข้อ2ปัญญาจะอยู่ขอหลังข้อครัวปัญญามี5คนถูกไหมต่อไปเฟิร์นเหยียวไม่เจ้าชายเหยียวน้องสาวของเฟิร์นชื่อว่าชายเหยียวถูกไหมต่อไปฉันลี่ลี่แต่ตี้ตี้เจ้าชายหมิงน้องชายของฉันลี่ลี่ชื่อชายหมิงถูกไหมต่อไปปัญญาไม่เหยียวเย่เย่ปัญญาไม่มีคุณปู่ถูกไหมถูกหรือไม่ถูกให้เลิกเองนะคะทำเลยค่ะเสร็จยังคะมีใครไม่เสร็จข้อไหนถามเราได้ค่ะตั้งแต่ข้อที่1ยายแล้วถัดข้อแล้วค่ะข้อที่1ยายมีใครยังไม่เสร็จเลยคะหยิวเสร็จแล้วยังคะข้อที่1ยายเสร็จแล้วครับเราซื้อมี5ข้อนะข้อ2ยาย5ข้อยองเส้นเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับเราซื้อแล้วข้อ3ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหรือการกระบะ5ข้อเสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วครับเราคือกินค่ะมีใครยังไม่เสร็จไหมคะสปายทันไหมคะสปายทันมีใครไม่ทันไหมคะฟุกทันไหมคะฟุกทันไหมคะทันโอเคมีใครไม่ทันไหมคะเดี๋ยวเราสปายแล้วนะนั่นยังไม่ทำต้องรีบบอกเราซื้อเดี๋ยวคุณทิศเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาอ่านภาษาจีนไม่ออกมีอะไรสงสัยไหมคะไม่เข้าใจตรงไหนไหมเดี๋ยวเราสปายแล้วไม่มีที่ถามนะคะคุณทิศเขาไม่รู้ค่ะมีไหมคะมีคำไม่เข้าใจตรงไหนไหมคะไม่มีนะไม่มีแล้วภาษาจีนก็เสร็จหมดทั้งหมด3ข้อใหญ่นี้นะคะอย่าลืมนะเนี่ยอย่าลืมไปอัพคลิปให้เราซื้อด้วยนะเราซื้อครับเพลงนี่อ่านตามคุณครูเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่จะเป็นอย่างนี้นี่ฮาวสวัสดีเชี่ยเชี่ยใจเจ๋งนี้นะคะไม่ต้องบางคนชอบพูดมาแบบนี่ฮาวแปลว่าสวัสดีไม่ต้องมีคำว่าแปลว่านะคะแค่พูดคำว่านี้ฮาวสวัสดีอย่างนี้นะคะ
ไม่ต้องแปลว่าไม่ต้องแปลว่านะคะเข้าใจนะพูดตามเราสื่อก็ได้หรือนักเรียนจะพูดเองก็ได้ฟังเสร็จแล้วพูดเองก็ได้หรือจะพูดตามเราสื่อก็ได้นะคะแต่ต้องอัพคิดส่งเราสื่อนะถึงวันที่10นะคะอาเซมหมดหรือยังคะอ่ะเสร็จแล้วใช่ๆเราสื่อเราสื่อขอไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันเทนหน้าเพื่อนบ๊ายบาย